สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของการเล่นจังหวะคันทรีนะครับที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในลักษณะเหมือนตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับในรูปแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเยอะมันจะแตกต่างจากคลิปที่เคยผ่านมานะครับคลิปที่เคยผ่านมามันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ทีนี้คลิปนี้มันจะอยู่แค่นี้โอเคทีนี้ลักษณะการเล่นเดี๋ยวจะทำให้มันช้าลงนะครับว่าเล่นยังไงนะครับส่วนเรื่องเพลงตัวอย่างนี้จะเอาเพลงอะไรดี จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้เล่นแต่จะมีเพลงใต้อยู่เพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงทางใต้ๆนะครับเป็นของพี่ปั้มวงจาระเม็ดสมัยก่อนนะครับก็เล่นอยู่บ่อยเหมือนกันนะฮะแต่นานแล้วนะครับเป็น10ปีมาแล้วนะครับลักษณะมันจะร้องไงเอ่ยเจอกันอีกแล้วดวงตาคู่นี้เจอกันทุกทีเจอแค่บนหาเก็บความมารู้สึกไม่ให้บางคราวเจอกันเมื่อสายทำใจได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีเล่นกันนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับเราแค่จำในลักษณะของน้ำเสียงมันเอาก็ได้นะครับมันจะไปในลักษณะนี้อันที่หนึ่งเรามาเรียนเรามารู้เรื่องที่เราจะวางนิ้วกันก่อนนะครับเราจะใช้3นิ้วนี้ country จะใช้3นิ้วนี้เสมอนะครับในการเก่ามันอาจจะมี4นิ้วนี้บ้าง4นิ้วนี้มันอาจจะเพิ่มนิ้วนางบ้างแต่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งปกติแล้วผมไม่ได้เล่นมาเส้นนานนะครับแต่ว่า เห็นว่ามันมีสีสันดีนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับเห็นไหมหัวแม่มือนะครับหัวแม่มือมันจะอยู่ที่สายเบสประจำหัวแม่มือจะเล่นแค่2สายเบสหมายถึงว่าจะเล่นอยู่สายที่5แล้วก็สายที่4ถ้าเราเล่นในคอร์ดลักษณะนี้นะครับจับเป็นรูป A minor หรือว่าเป็น C อะไรก็แล้วแต่ในลักษณะนี้นะครับที่เราใช้แค่สาย5สาย4สาย3สาย2นะครับซึ่งทีนี้นิ้วชี้เนี่ยมันจะทำงานอยู่ที่สายที่3จะอยู่ตรงนี้ประจำแล้วก็นิ้วกลางจะทำงานอยู่ที่สายที่2จะอยู่ตรงนี้ประจำนะครับก็เบสก็จะเล่นอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเล่นในคอร์ด A minor หรือ C เพราะว่ามันใช้ในสายเดียวกันนะครับก็ถ้าเป็น A minor เราจะเล่นลักษณะนี้นะแค่นี้นั่นคือชุดหนึ่งแค่นี้ทีนี้ถ้าจะเล่นลูกเล่นเวลาเราเล่นลูกเขาเรียกอะไรแฮมเมอร์ออนเราจะใส่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนคอร์ดต่อไปถ้าลงไป D minor เ
ราก็เล่นลักษณะเดียวกันทีนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับยังอยู่บนนิ้วชี้ยังอยู่บนสายที่3นิ้วกลางยังอยู่บนสายที่2นะครับทีนี้พอมาตรงนี้เราจะเล่นลักษณะนี้แล้วก็มาใช้เบสตัวนี้หมายถึงว่าสลับเบสกันก็เหมือนกับที่เล่นเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามือขวายังอยู่ตำแหน่งเดิมแค่เราเปลี่ยนมือซ้ายแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เล่นเบสใน D minor เราก็ใช้ตัวนี้นะคือในหัวแม่มือเนี่ยมันจะลงในจังหวะตกตลอดนะครับงี้เห็นไหมทีนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางมันจะสอดแทรกเข้ามาทีนี้ถ้าเราจะใส่ลูกเล่นสำหรับอันนี้ถ้าเราจะใส่ลูกเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนลักษณะนี้เราก็ใช้สายที่3นะครับแล้วก็เล่นด้วยนิ้วชี้ก็เป็นลักษณะนี้ถ้าเร็วขึ้นก็พอช้าลงก็มีแค่นี้นะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราไม่เล่นแฮมเมอร์ออนหมายถึงตรงนี้เราก็เล่นธรรมดาเหมือนที่เล่นไปเมื่อตอนต้นๆนะครับลักษณะประมาณนี้ช้าๆอีกทีนึงทีนี้พอไปในคอร์ด E เราจะเริ่มจากสายนี้ก็ได้นะครับนะเราก็แค่ใช้งี้เหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราจะเล่นลูกเล่นในตรงสายเบสตรงนี้หรือว่าแค่หมายถึงอันนี้เห็นไหมใช
ช้าลงก็1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และถ้าเราจะนับนะครับลักษณะประมาณนั้นนะครับเราเอากันบ้านๆ นะฮะทีนี้มาดูที่เราจะเล่นลูกเล่นอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้ทีนี้ถ้าเราจะเล่นในลักษณะอันนี้เราจะมาใช้ลูกเล่นอันนี้ลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็เล่นนิ้วเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราแค่มาใช้ตัวนี้เราก็เริ่มเหมือนเดิมอันนี้คือตัวที่1 1และ2และตอนนี้เราจะนับเป็นและก็ได้นะครับลักษณะนี้1และ2และเห็นไหม1และ2และประมาณนั้นแต่ถ้าเราไม่นับเราก็เล่นไปธรรมดาก็ลักษณะนี ครับมีแค่นี้ทีนี้ถ้าเราจะเล่นในลักษณะของคอร์ด C ลักษณะนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนิ้วมือขวาเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับC เราก็มาลักษณะนี้มือขวายังเหมือนเดิมนะครับเห็นนะถ้าเราจะเล่นลูกเล่นอันนี้โอเคถ้าไปรีคอร์ด F ก็ยังโอเคยังเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าเราจะเล่นลูกเล่นเราใช้ตัวนี้ก็เป็นเราจับแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมหรือจะจับแบบนี้ก็ได้แต่จับแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าใช้อีกนิดนึงถ้า G เราก็จับตรงนี้ G เราจับตรงนี้เราไม่ต้องนิ้วก้อยเราไม่ต้องลงก็ได้นะครับเพราะเราเล่นแค่นี้
ก็เราจะหรือเราจะจับตรงนี้ก็ได้หรือไม่จับก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเราจับก็เป็นลักษณะนี้เราจะเล่นตัวนี้เราก็เปลี่ยนจากสายที่4เราก็ไม่ต้องเล่นเราก็มาเล่นอันนี้เลยคู่นี้เป็นนะถ้าเราจะเล่นลูกเล่นตัวนี้ลักษณะนี้ก็เป็นทีนี้ถ้าเราไม่จับตัวดีตัวนี้เราก็เล่นแบบนี้นิ้วนี้ก็ได้เป็นถ้าเราไม่เล่นแฮมเมอร์ออนลักษณะนี้เราก็แค่เล่นธรรมดาอย่างถ้าเราเล่นเพลงอะไรเอ่ยจดหมายถึงพ่อสมมติจดหมายถึงพ่อปกติเราจะเล่นลักษณะประมาณนี้โอเคทีนี้ถ้าเราจะเล่นแบบนี้เพื่อให้มันง่ายขึ้นเราก็เป็นงี้ได้อยู่นะครับอ่านคำบรรยายจดหมายถึงทิ้นริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปุ่มกระดังงาลือสองประตูระวังจูกรอจูชอรออยู่คงช่างเธอดูคอยพอกลับมาลักษณะประมาณนั้นนะครับก็วิธีเกาก็เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ผ่านด้านล่างเข้ามาได้นะครับแล้วผมจะพยายามทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับผม